สวัสดีครับผมมิสเตอร์ฟลาเวอร์ครับวันนี้แต่งตัวดีหน่อยจะไปทวงหนี้รับจ้างเขาทวงหนี้ก็แต่งตัวกระจอกกระจอกไปเขาจะไม่จ่ายก็เลยต้องแต่งตัวคมคูไปหน่อยถ้าทวงได้ก็รับตังค์ถ้าทวงไม่ได้ก็ไม่ได้รับตังค์โอเควันนี้มิสเตอร์ฟลาเวอร์มีต้นไม้เหลือ2แบบที่มิสเตอร์ฟลาเวอร์ปลูกมามากกว่า10ปีแล้วครับ15ปีขึ้นไปแล้วยังสวยยังงามอยู่ตายากมากเลยครับผมต้นแรกเลยก็จะแนะนำเลยครับต้นลุงอรุณลุงอรุณนี่ดอกสวยมากครับดอกใหญ่นะครับผมชมครับสวยสีชมพูอ่อนดอกใหญ่นะดอกใหญ่แล้วก็เป็นไม้เลื้อยที่เลื้อยได้ไกลถึง5-6 เมตรเนี่ยนะครับผมลองไปทำซุ้มดูนะฮะซุ้มแล้วก็ปลูกใต้ซุ้มแล้วก็ให้เขาเลื้อยขึ้นไปคุมซุ้มลงมาแล้วย้อยลงมาแบบนี้นะครับผมดอกทั้งปีอ่ะครับผมเป็นไม้ที่ชอบแดดจัดมากแล้วก็ชอบน้ำมากครับผมแต่อย่าให้น้ำขังนะฮะลดน้ำไปแล้วก็ต้องให้มันไหลออกไปเลยนะครับจมดินลงไปไม่ใช่ว่าน้ำขังถ้าน้ำขังต้นไม้ส่วนใหญ่จะตายอ่ะครับผมแล้วก็ขยายพันธุ์นี่ก็ง่ายมากเลยครับผมมันจะเป็นข้อเป็นข้ออย่างเงี้ยตัดเลยครับปักกิ่งช้ำเลยครับหรือจะเลื้อยแบบนี้เลยครับผมให้เลื้อยลงดินแบบนี้ฮะพอไปถูกดินปั๊บรากจะงอกแทงลึกลงไปเลยครับซึ่งเป็นอะไรที่เกิดง่ายมากแล้วความเหนียวของต้นนี้ก็โหก็เรียกตีนตุ๊กแกยังอายครับต้นตีนตุ๊กแกเกาะแน่นต่อยึดแบบทรหดมากครับผมแต่ถ้าฤดูร้อนถ้าไม่โดนน้ำเนี่ยก็จะเหมือนกับตายนะครับเป็นแห้งๆแต่เมื่อไหร่โดนน้ำลดน้ำเข้าไปจะฟื้นคืนชีพมาโตเร็วมากเลยครับผมแล้วก็เลื้อยได้ไกลดินดีๆใส่ปุ๋ยหน่อยปุ๋ยเลี้ยงดอกหน่อยนี่จะดอกเต็มคุมไปหมดเลยครับผมไม่ต้องรอเหมือนกับต้นอื่นๆเขาที่เช่นพวงคามอะไรเนี่ยกว่าจะดอกได้อันนี้ดอกทั้งปีดอกทุกเดือนนะมิสเตอร์ฟลาเวอร์ชอบก็เลยอยากมาแนะนำต้นลุงอรุณครับผมสวยงามจะได้มันลุงองศาต้องคอยตักทั้งใบทั้งดอกเดี๋ยวสักพักก็จะตัดออกครับแต่ว่าเอามาโชว์ให้ดูว่าต้นลุงอรุณเนี่ยปลูกเป็นไม้เลื้อยสวยงามอ่ะครับผมหรือว่าข้างกำแพงนี่ครับให้เลื้อยข้างกำแพงขึ้นไปนะครับแล้วก็ใช้กิ๊บหนีบไว้ทำให้มันเลื้อยบนกำแพงแล้วก็จะย้อยลงมาย้อยลงมาแล้วก็จะเป็นดอกสีชมพูอ่อนๆ อย่างนี้นะครับผมซึ่งจะเป็นอะไรที่สวยงามมากหรือถ้าเป็นซุ้มนั่งเล่นที่แดดจัดๆนะครับเอาคุมเลยครับผมจะได้ย้อยมาแบบนี้ครับไม่ต้องห่วงเรื่องดอกครับดอกทั้งปีแล้วเป็นไม้ที่ทนทานมือใหม่มือเก่าปลูกได้ครับผมไม่ต้องห่วงโอเคนะครับเป็นต้นลุงอรุณแล้วมิสเตอร์ฟลาเวอร์จะพาไปดูต้นอีกต้นหนึ่งเป็นไม้เลื้อยที่น่าปลูกประดับสวนนะครับผมตามมิสเตอร์ฟลาเวอร์มาครับผมครับต้นต่อไปก็มิสเตอร์ฟลาเวอร์แนะนำก็คือต้นองุ่นนะครับผมแต่ก่อนเนี่ยมิสเตอร์ฟลาเวอร์จะปลูกมิสเตอร์ฟลาเวอร์ไปอ่านหนังสืออ่านอะไรวิชาการอุ๊ยทำไมมันยุ่งยากจังท้อถอย พอเลยตัดสินใจปลูกว่าเอามาประดับสวนสักต้นนึงก็ไปซื้อมามันไม่น่าจะยากอะไรเนี่ยเขาปลูกในกระถางอยากออกดอกออกผลได้เลยเราปลูกลงดินก็น่าจะได้มิสเตอร์ฟลาเวอร์ก็ซื้อมาต้นหนึ่ง 4-500 อ่ะครับผมต้นสั้นๆขนาดนี้แล้วก็ใช้ซุ้มเลื้อยขึ้นไปครับผมเป็นไม้ที่ชอบแดดจัดนะครับผมองุ่นวิธีการปลูกก็คือปลูกลงดินเฉยๆนี่แหละครับผมดินไหนก็เกิดนะครับขอให้รากลงดิน
แต่ระบายน้ำดีนะอย่าน้ำขังแล้วก็พอปลูกเสร็จแล้วก็ให้ซุ้มเลื้อยเลื้อยไปที่ไกลแบบยาวมากไกลมาก 5-6 เมตร 7 เมตรนะเคยเห็นที่ยุโรปเขาเนี่ยเลื้อยไปไกลมากเลยก็ทำเป็นซุ้มนั่งกินอาหารซึ่งคลาสสิกมากครับผมแล้วก็ถ้ามันเลื้อยไปไกลมากนะก็มันไม่ค่อยออกดอกออกผลนะครับผมถ้าดูใน YouTube หรือว่ามิสเตอร์ฟลาเวอร์ไปดูมาที่ยุโรปอิตาลีฝรั่งเศสอะไรนี่เขาปลูกหมดก็จะตัดอยู่แค่เมตรเดียวครับพอเลื้อยขึ้นซุ้มแล้วก็ให้มันเลื้อยไปได้แค่เมตรนึงแล้วก็ตัดแต่งไปเรื่อยๆครับผมวิธีการให้ออกดอกออกผลก็กันแรกก็ใส่บำรุงต้นไปก่อนครับสูตร16 16 16บำรุงใบเขียวลำต้นแข็งแรงหลังจากนั้นก็จะให้มันดอกก็ใส่ปุ๋ยเลี้ยงดอกเส้นเช่นสูตร10 52 17นะครับใส่ไปสักครั้ง2ครั้งนี่ก็จะเริ่มออกดอกแล้วครับพอออกดอกแล้วก็จะเป็นผลพอเป็นผลอย่างนี้ก็ต้องใส่ตัวท้ายสูงๆนะครับเช่น10 20 30อย่างนี้ครับผมก็จะได้องุ่นสวยงามแต่แนะนำไว้ก่อนนะครับผมต้นองุ่นเนี่ยเปลืองปุ๋ยมากเลยแต่ถ้าดินที่บ้านดีปลูกลงไปเนี่ยรับรองเจริญเติบโตได้ดีครับแต่บ้านมิสเตอร์ฟลาเวอร์นี้ดินไม่ค่อยดีเป็นอิฐหินปูนทรายครับผมที่เป็นดินก่อสร้างสำหรับสร้างหมู่บ้านจัดสรรมิสเตอร์ฟลาเวอร์ก็ปลูกได้ครับปลูกลงไปเลยครับแล้วใส่ปุ๋ยเอาแนะนำว่าจะไม่คุ้มค่าปุ๋ยแต่ว่าถ้าซื้อมาปลูกแล้วก็เห็นผลสวยงามแล้วก็มีความสุขครับผมแต่มีปัญหาเรื่องนึงนะครับผมเรื่องนกพอสุกสักหน่อยเนี่ยนกจะเริ่มมาแล้วมากินเกี้ยงเลยครับไม่รู้ตัวอะไรบ้างเหมือนกับมิสเตอร์ฟลาเวอร์เห็นที่ยุโรปหรือว่าเห็นที่เมืองไทยหลายๆที่ครับทุก5นาทีเขาจะมีเสียงยิงปืนปังปังปังเพื่อให้นกบินหนีครับงั้นองุ่นยังไม่เหลือโอเคนะครับต้นองุ่นเป็นต้นไม้ประดับสวนที่น่าปลูกนะครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมมิสเตอร์ฟลาเวอร์ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ